วันนี้เวลา 14:15 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครประธานพระวโรกาสให้นายเทียรพงษ์วงศิววิราชปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2566เฝ้าถวายเข็มที่ระลึกอักษรพระนามย่ออปซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ประดับในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวันที่26มิถุนายน2566โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามย่ออ.ป.ประดับบนเข็มที่ระลึกภายใต้เสวตฉัตร3ชั้นตามพระอิสริยยศล้อมด้วยแผลแถบสีแดงซึ่งเป็นสีประจำวันประสูติคือวันอาทิตย์พร้อมข้อความว่าฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566ออกแบบโดยนายอธิพัฒน์แสวงผลโอกาสนี้ทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์บนเข็มที่ระลึกเพื่อความสวัสดิมงคลแก่ผู้ที่นำเข็มไปประดับด้วยสำหรับผู้สนใจสามารถโดยเสด็จพระกุศลได้ที่กองคลังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2566ราคาเข็มละ300บาทซึ่งจะนำรายได้โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยต่อไป